ต่อไปจะพูดเรื่องสีมาสักหน่อยนะครับสีมาเนี่ยถ้าจะพูดจริงๆมันต้องพูดยาวมากนะครับบางทีเป็นเดือนๆ2เดือนนู่นนะถ้าจะพูดกันละเอียดละเอียดนะแต่ว่าคราวนี้เราก็พูดได้ย่อก็พอเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยบางทีก็ถ้าไม่รู้เรื่องสีมาเลยสักนิดนึงเลยเนี่ยมันก็โอ้ยตายแล้วทำสถานการณ์มันยังไงอะอย่างเช่นบางที่ได้ยินว่าสวดปฏิโมกข์ก็สวดในศาลาอย่างไรอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือการทำสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันต้องทำในสีมานะไม่ใช่ว่าทำที่ไหนในวัดก็ได้นะครับถามว่าทำในศาลาได้ไหมได้เหมือนกันนะถ้าเกิดศาลานั้นมีการสมมติสีมาไว้แต่ถ้าไม่ได้สมมติมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นคามสีมาคามสีมาก็เป็นสีมาเหมือนกันนะแต่ว่าไอ้คามสีมาเนี่ยมันเป็นเขตหมู่บ้านและหมู่บ้านเลยนะถ้าจะทำสังฆกรรมมันต้องนิมนต์พระทั้งหมู่บ้านนะมาร่วมสังฆกรรมด้วยอะไหวหรือเปล่าวะนะถ้าหมู่บ้านนั้นมีวัดเดียวก็พอได้อยู่ใช่ไหมแล้วเกิดมีหลายวัดมันก็ทำไม่ไหวหรอกนะดังนั้นต้องทำในสีมานะครับมันจะมีสีมาที่มีการผูกอย่างถูกต้องนั่นเดี๋ยวจะพูดคร่าวๆให้ฟังเรื่องสีมาเนี่ยสีมาก็คือเป็นเขตแดนทำสังฆกรรมของพระนะการที่จะเป็นภิกษุขึ้นมาได้เนี่ยนะต้องเกิดจากการอุปสมบทด้วยยติจตุกรรมวาจาในสีมานะครับในสีมาเท่านั้นฉะนั้นถ้าสีมาวิบัติเสียแล้วพระก็ไม่ใช่เป็นพระนะทำสังฆกรรมต่างก็ไม่สำเร็จเลยเพราะว่าสีมามันตัวแม่มันนะมันเสียแต่แรกแล้วฉะนั้นสีมาเหมือนกับเป็นแม่ของภิกษุทุกรูปเลยนะทีนี้สีมาเนี่ยมี2แบบก็คือเป็นพัทธสีมากับอภัทธสีมาพัทธสีมาคือสีมาที่มีการผูกไว้ด้วยกรรมวาจาคือสมมีการสวดสมมุติสีมาไว้2อภัทธสีมาคือสีมาตามธรรมชาติอันนี้คือสงไม่ได้มีการผูกอะไรแล้วผูกก็ไม่ขึ้นด้วยนะถ้าเป็นอภัทธสีมาเนี่ยสงผูกไม่ได้นะครับเป็นสีมาตามธรรมชาติอยู่แล้วเดี๋ยวผมพูดถึงพัทธสีมาให้ฟังก่อนพัทธสีมาเนี่ยมี3อย่างก็คือขันธสีมาอย่าจดเอเยนะไทยจะจดนะ1ขันธสีมา2สมณะสังวาสสีมา3อวิปวาสสีมาหรือว่าอวิปวาสสีมาเลยก็ได้ขันธสีมาสมณะสังวาสสีมาอวิปวาสสีมานะสมณะสังวาสสีมากับอวิปวาสสีมาเนี่ยเรียกรวมๆกันว่ามหาสีมาสีมาใหญ่นะครับไอ้สมณะสังวาสสีมากับอภิวาสสีมาเนี่ยเป็นสีมหาสีมานะเป็นสีมาขนาดใหญ่ใช่มั้ยมันจะอยู่รอบนอกของขันธสีมาทีนึงอธิบายทีละข้อนะครับขันธสีมาเนี่ยเป็นสีมาเล็กๆที่อยู่ภายในมหาสีมาเป็นสีมาสําหรับทําสังฆกรรมมีการบอกพันธุกรรมแล้วก็การทําอุปสมบทกรรมเป็นต้นได้สะดวกขึ้นนะคือสมัยก่อนตอนแรกเนี่ยเป็นมหาสีมามันทํากรรมยากเพราะมันสีมามันใหญ่ก็เลยมีการสมมุติขันธสีมาให้มันเล็กๆขึ้นมาหน่อยจะได้ครอบคลุมภิกษุได้ง่ายขึ้นพอแล้วเกิดเป็นทำสังฆกรรมในสีมาเนี่ยมันต้องเอาพระทั้งหมดในเขตสีมานั้นน่ะมันร่วมสังฆกรรมถ้าเป็นสีมาใหญ่ขอบเขตมันกว้างใช่ไหมพระก็อาจจะอยู่กระจายกันอย่างเงี้ยมันรวมพระได้ยากมาทำเป็นพอแบ่งมาถ้าทำกรรมในขันธสีมาปุ๊บก็จะรวมพระได้ง่ายขึ้นนะเพราะมันเห็นชัดว่าเขตมีอยู่แค่ไหนนะขันธสีมาขนาดอย่างเล็กสุดก็คือจุพระได้อย่างน้อย21รูปนะครับส่วนสมณสังวาสสีมาคือสีมาใหญ่ที่อยู่ภายนอกของขันธสีมาที่พิสูจน์สมมติขึ้นเพื่อการมีสังวาสเสมอกันคือเป็นสีมาที่เราภิกษุผู้มีสังวาสเสมอการทำสังวาสมีโมสถกรรมและภาวนากรรมร่วมกันนะพวกเนี้ยสามวิปวาสสีมาคือสีมาที่เป็นแดนอยู่ปราศจากไตรจีวรได้โดยไม่ต้องอาบัติที่มาในอุทโธสิตาสิกขาบทอ่ะสีมานี้ไม่มีการทักนิมิตนะคือสีมาเนี่ยมันมี3ชื่อก็จริงขันธสีมาสมณสังวาสแล้วก็วิปวาสสีมาแต่ว่าสมมติแค่2ครั้งไอ้ตรงสมมติสีมาเล็กกับสีมาใหญ่2ทีไอ้ภวาสาสีมาเนี่ยไม่ต้องทักนิมิตใหม่เพราะใช้ขอบเขตเท่ากับมหาสีมาเท่ากับสมณสังวาสสีมานะครับก็คือขอบเขตชั้นนอกตัวนั่นแหละถ้ากรณีภิกษุรูปใดถือตาจีวรนะครับก็ถ้าเข้ามาในเขตเนี้ยเขตมหาสีมาเนี่ยสามารถอยู่ปราศจากตาจีวรได้นะเพราะว่ามันเป็นเขตไอ้ภวาสาสีมาก็คือเขตอยู่ปราศได้นะครับมีการสวดสมมติไปแล้วขั้นตอนการถูกพระสีมาอย่างเงี้ยทำยังไงตอนแรกก็ต้องหาที่สงัดท้ายวัดก่อนสีมาเนี่ยไม่ใช่ไปผูกที่ไหนก็ได้ในวัดนะให้ผูกในที่ท้ายวัดที่คนไม่พลุกพล่านอ่ะแล้วก็นำฉันทะของภิกษุที่อยู่ในเขตหมู่บ้านนั้นมานะครับเพราะอะไรเพราะขนาดนั้นเนี่ยก่อนจะผูกสีมามันยังไม่เป็นสีมาใช่ไหมมันเป็นเขตค้ามาสีมาอยู่คราวนี้กรณีจะทำสังฆกรรมในสีมาเนี่ยถ้าไม่สามารถนำภิกษุทั้งหมดมาร่วมสังฆกรรมได้ด้วยได้เนี่ยต้องให้ฉันต้องให้ท่านให้ฉันทะก็คือต้องไปนิมนต์ไปบอกท่านนั่นแหละว่าขอฉันทะในคราบนั้นก็จะให้ฉันทะมาฉันทางธรรมมีฉันทางมีราชทางมีอโลเจหิอะไรแบบนี้นะนี่เป็นสังฆกรรมของพระแม้ท่านไม่มาร่วมสังฆกรรมวันนี้ถ้าเกิดท่านได้ฉันทามาก็ถือว่าได้แล้วก็เหมือนกับท่านได้มาร่วมคำว่าให้ฉันทาคือให้ความยินดีให้ความเห็นด้วย
ก็ไปขอฉันทะคาวิสุทธ์ทั้งหมู่บ้านเลยเพราะถือว่าท่านอยู่ในสีมาเดียวกันอยู่คือคามาสีมาเสร็จแล้วก็ถอนพระสีมาเก่าตอนนี้ถอนไว้เพื่ออะไรเผื่อไว้นะไม่แน่ว่าที่เก่ามันเคยเป็นสีมาอยู่ก่อนเคยมีการผูกสีมาอยู่ก่อนต้องถอนเพราะอะไรเพราะถ้าที่เก่าเป็นสีมาอยู่ก่อนนะไอ้สมมติครั้งใหม่มันจะไม่ขึ้นมันจะเป็นอาจไปสวดทับเข้าได้ไปสวดทับสีมาเก่าแล้วสีมาจะวิบัติถ้าไปสวดสมมติทับสีมาเก่าเนี่ยสีมาสมมติอันใหม่มันจะไม่ขึ้นซึ่งเราไม่รู้ว่าอันเก่าไอ้ที่เราไปทำสีมาเนี่ยมันเป็นสีมาอยู่ก่อนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ถึงมันมีสีมาเก่าอยู่ก็ไม่ชัวร์อยู่ดีเพราะว่ามันไม่ชัดเจนของขอบเขตอยู่ถึงแค่ไหนยังไงต้องสมมติใหม่อยู่ดีแหละเพราะถ้าเกิดไม่ชัดเจนเรื่องขอบเขตสีมามันก็ทำสังฆกรรมกันลำบากนะฉะนั้นก็ต้องถอนพระสีมาเก่าออกก่อนเผื่อมันมีไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นกรณีที่อยู่ในประเทศที่เป็นพุทธศาสนามาแต่แรกนะเช่นไทยเช่นอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าในบางจังหวัดเนี่ยเช่นที่เป็นราชธานีเก่าแล้วเนี่ยที่ต้องระวังเรื่องการถอนสีมาเลยเช่นอ่างทองเช่นอะไรที่เป็นเมืองราชธานีสุโขทัยอยุธยาเราเนี่ยนะแต่มีคนเคยมาถามอยู่อย่างเช่นไปบางประเทศที่ศาสนาพุทธไม่เคยไปถึงนะอย่างเช่นพวกประเทศในยุโรปอะไรแบบเนี้ยนะครับอันนี้ผมว่ามันไม่ต้องสงสัยตรงนี้มากก็ได้นะเพราะว่ามันคงไม่มีใครเคยไปผูกสีมาไว้ที่นั่นหรอกนะครับจะทำกรรมในคำว่าสีมาได้เลยไม่ต้องผูกสักอย่างเลยก็ได้เคยมีคนมาถามอยู่วันก่อนเนี่ยพระท่านอยู่นิวซีแลนด์โอ้ทำในคำว่าสีมาไปด้วยก็คือไม่ต้องผูกอะไรทั้งนั้นแหละถ้าเกิดในเขตหมู่บ้านตรงนั้นน่ะเขาไม่มีวัดอื่นอยู่เลยอ่ะทำคำนั้นสีมาไปเลยง่ายด้วยนะครับเพราะว่ามั่นใจว่าหมู่บ้านนั้นได้มีพระจากที่อื่นอยู่แล้วมีแต่พระพัดวัดเราอย่างนี้แหละอยู่อย่างนี้นะครับเพราะว่าเป็นคำนั้นสีมาเป็นสีมาธรรมชาติจะเรียกว่าอภัสสีมานะเวลาท่านกำลังสวดกำลังทำอยู่แล้วมีพระนั่งรถผ่านมาในหมู่บ้านเสียขับเสียเลยนะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เลยต้องอันตรายเหมือนกันนะไม่ใช่ง่ายหรอกนะครับวิธีการจะทำสีมาจริงๆเขาจะทำอย่างนี้เขาจะต้องมีคนคอยเฝ้าจะมีเนรมีโยมมีคอยเฝ้าที่ทางเข้าหมู่บ้านต้องคอยเช็คนะว่าคือไม่ให้ผ่านช่วงนึงอ่ะไม่ให้ผ่านช่วงนึงหรือถ้าผ่านก็คือต้องโทรศัพท์มาบอกว่าอันนี้ไม่ได้นะครับช่วงนี้มีพระผ่านไปเริ่มใหม่ได้ตรงเนี้ยคือไม่ได้เสียทั้งหมดเช่นถอนต้องสวดถอนหลายรอบใช่ไหมมันก็เสียเฉพาะตอนที่ถอนรอบนั้นนั่นแหละเช่นเวลาถอนสีมาเนี่ยเขาถอนเป็นอย่างนี้เวลาถอนสีมาเนี่ยครับเขาไม่ได้ถอนทีเดียวนะเขาจะมีการตีเป็นตารางแบบนี้นะครับแล้วก็ถอนไปทีละช่องเนี่ยถอนไปทีละช่องอย่างนี้คราวนี้เวลาถอนเนี่ยเขาจะถอนนี้ก่อนถอนรอบนอกก่อนถ้าถอนรอบนอกเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ปลอดภัยแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องค้ามาสีมาแล้วเพราะอะไรเพราะมันอยู่คนละเขตกันแล้วเขตตรงเนี้ยมันเป็นค้ามาสีมาคนละเขตกับค้ามาสีมาเมื่อกี้แล้วเพราะมันมีการถอนรอบนอกไปหมดแล้วนะครับคราวนี้พอถอนสีมาเก่าแล้วนะครับก็มีการทักนิมิตรอบเขตที่จะผูกเป็นขันธสีมานี่ไงที่ผมวาดรูปไว้อะทักนิมิตรอบเขตที่จะผูกเป็นขันธสีมานะครับไอ้กลมๆสีลูกข้างในเนี่ยแล้วก็สวดสมมุติสีมาด้วยกรรมวาจาสมมุติสมานะสังวาสีมาและกรรมวาจาสมมุติอวิวาสีมาเห็นไหมสวด2ทีนะไม่มีสวดกรรมวาจา2รอบนะครับเพื่อให้มันเป็นแดนอยู่ปัสจักตะจีวันได้ด้วยเว้นที่จากเขตขันธสีมาออกไปประมาณ1ศอกทักนิมิตสำหรับเขตที่จะใช้เป็นสีมัญจาริกถ้ามีสีมัญจาริกเพราะอะไรเพื่อกันสีมาคาบเกี่ยวกันกันสีมาสังกะนะครับระหว่างขันธสีมากับมหาสีมาเนี่ยคราวนี้ก็ทักนิมิตรอบเขตที่จะผูกเป็นมหาสีมาเนี่ยข้างนอกรอบนอกเนี่ยแล้วก็มีการสวดสมมุติกรรมวาจาเดิมเลยสมมุติสมณะสังวาสีมากับอภิปวาสีมาอีกทีนึงเสร็จแล้วทันยังตอนแรกพอได้เขตมาแล้วเนี่ยเขตก็ถอนให้หมดเลยเนี่ยถอนทั้งหมดเลยถอนสีมาเสร็จเก่าเสร็จแล้วคือไม่รู้มันสีมามีสีมาเก่าอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ถอนเผื่อไว้ก่อนเผื่อมีพอถอนเสร็จแล้วนะครับก็ทักนิมิตรอบเขตที่ใช้เป็นขันธสีมาทักนิมิตเสร็จแล้วก็สวดสมมุติสีมา2ทีคือสมมุติสมณะสังวาสทีนึงแล้วก็วิบวาสีมาทีนึงตรงนี้แล้วก็ทักนิมิตอีกรอบแล้วก็ออกไปอีก1ศอกนะครับทักนิมิตรอบขันธสีมาตรงนี้ทักเฉยๆนะไม่ต้องไปสวดอะไรทักนิมิตเฉยแล้วก็ทักนิมิตอีกอันนึงเป็นพุทธทานเป็นเขตมหาสีมานี่เป็นนิมิตอีกทีนึงนะครับแล้วก็สวดสมมุติสมณะสังวาสีมาและวิบวาสีมานี่ก็จะเป็นกลายเป็นมหาสีมาไปงั้นก็ครบแล้วตรงนี้องค์การมันเล็กๆเนี่ยขันธสีมาออกไปก็เป็นสีมัญจาริกแล้วก็เป็นมหาสีมานะ
ราวนี้ที่บอกว่าการทำสังฆกรรมตอนก่อนที่ผมพูดเรื่องสังฆเพศมันเกิดได้ยากเพราะอะไรอย่างนี้ไงสมัยก่อนเนี่ยสีมามันใหญ่มากนะครับก็สมมติมหาสีมาเนี่ยคุมทั้ง18วัดอ่ะพุทธการเนี่ยทุกวันนี้มหาสีมาวัดที่มีมหาสีมาที่เคยค้นกันดูเนี่ยมีแค่สุด3วัดเองบ้างประเทศไทยอ่ะนะครับหายากแล้วปัจจุบันนี้แม้แต่มหาสีมาก็ไม่มีนะครับมีแต่ขันธสีมานะปัจจุบันนี้มีแต่ขันธสีมากันนะมาแต่ละวัดอ่ะถึงไม่ผิดอะไรก็มีแค่ขันธสีมาก็ได้นะครับอันนี้คือกรณีสีมาแบบเต็มๆเลยก็คือมี3แบบนี้จะมี3ช่องแบบนี้นะมีขันธสีมาด้วยแล้วก็มีมหาสีมาด้วยที่ผมว่าเนี่ยไม่ใช่ต้องเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะขันธสีมาคุณจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็ได้ไม่ใช่ว่าจะอยู่ตรงกลางอย่างนี้นะครับเออแล้วแต่จะทำไงก็ได้หมดแหละแล้วนิมิตที่ตรงมีสีลูกไม่ใช่นิมิตมี3ลูกขึ้นไปกี่ลูกก็ได้3ลูกขึ้นไปจะเป็น100ลูกก็ได้แต่ว่าเขานิยม44หรือ8อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ภูมิประเทศที่เราไปถูกสีมาเนี่ยบางที่มันเป็นแหลมเข้าไปก็แล้วแต่จริงๆการถูกสีมาไม่ยากหรอกมันยากตัวไหนยากตอนถอนตัวนี้เลยถอนดูช่องเล็กๆอ่ะถอนนั่งก็จะพบอ่ะสวดถอนกันนะเหนื่อยนะครับไปถอนสีมากันทีก็เหนื่อยกันนั่นแหละทั้งวันทั้งคืนบางทีทำกันแต่การถูกก็สวดทีเดียวก็จบนะครับไม่ยากอะไรแต่การถอนต้องหลายรอบนะครับคราวนี้กรณีพระสีมาต้องเป็นแบบนี้กรณีถ้าเกิดวัดไม่มีสีมาทำไงคือไม่มีการผูกสีมาแบบนี้ก็ต้องทำกรรมในพระสีมาจริงๆทำเรื่องอย่างหนึ่งก็คืออย่างนี้ก็คือไปทำสังฆกรรมในวัดอื่นก็ได้ถ้าวัดเราไม่มีสีมาก็ไปทำสังฆกรรมในวัดที่เขามีการผูกสีมาไว้ก็ได้หรือว่าทำสังฆกรรมในพระสีมาก็ได้อย่างเช่นอะไรที่เป็นพระสีมาก็เช่นขามสีมาข้อที่หนึ่งพูดให้ฟังก่อนหัวข้อพระสีมาที่ไม่ต้องผูกคือเป็นสีมาธรรมชาติมีสามอย่าง1คามสีมา2สัตตพันธราสีมา3อุทกุกเขปาสีมาคามสีมาก็หมายถึงพื้นที่ตลอดเขตหมู่บ้าน1นี่พูดไปแล้วหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเป็นเขตสีมา1นะฉะนั้นจริงๆเราสามารถทำสังฆกรรมได้เลยนะเพียงแต่ว่ามันทำยากเพราะอะไรมันชำระบริษัทได้ยากคือมันจะไม่เป็นเสียในครอบสีมาวิบัติแต่มันจะเสียในครอบบริษัทวิบัติในเรื่องของสังฆกรรมเพราะว่าการนิมนต์พระให้มาเข้าหัตถบาตรด้วยกันน่ะทั้งหมู่บ้านเนี่ยมันยากหรือว่าถ้าเกิดเขาไม่เข้าอาบัติไม่ได้ก็คือต้องให้ฉันทะมาต้องไปขอฉันทะเขามันยากเปล่านะครับถ้าหมู่บ้านนั้นพระเป็นร้อยทำไงอ่ะใช่ไหมหมู่บ้านนั้นวัดมีตั้งวัด 3-4 วัดมันแน่นะบางหมู่บ้านมันมีวัดตั้งหลายวัดอ่ะแต่มันก็ยากใช่ไหมต้องทำสีมาเป็นสีมาได้จริงแต่ว่าทำสังฆกรรมจริงยากมีกรณีหนึ่งที่เป็นไปได้นะที่จะทำกรรมในคำสีมาคืออะไรกรณีเป็นวิสุงคำสีมาคืออย่างนี้ปกติก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับว่าแต่ละวัดในปัจจุบันเนี่ยเขาจะผูกสีมาได้เขาจะต้องมีการขอพระราชทานวิสุงคามาสีมามาก่อนขอมันแค่ตรงนี้เขตขันธสีมาตรงนี้ไม่ได้ขอขนาดนั้นหรอกเขาขอเขตขันธสีมาขอเขตที่จะทำเป็นโรงอุโบสถเนี่ยเป็นวิสุงคามาสีมามาแล้วฉะนั้นวิสุงคามาสีมานี้ก็ถือเป็นหมู่บ้านอีกหมวดหนึ่งต่างหากไปแล้วทันไหมถามว่าถ้าเอานิมนต์พระเฉพาะที่อยู่ในเขตวิสุงคามาสีมาเนี่ยทำกรรมได้กันได้ถ้าอย่างนี้จริงๆไม่ต้องผูกก็ได้นะไม่ต้องผูกสีมาขึ้นมาใหม่ก็ได้นะเพราะมันก็เป็นสีมาอยู่แล้วเป็นมิสุงคามาสีมาอยู่แล้วนะครับตรงนี้เพียงแต่ว่าก็ควรจะถอนก่อนเผื่อมีสีมาเก่าอยู่พอถอนสีมาเก่าไปแล้วก็ทำกรรมได้เลยไม่ต้องผูกก็ได้ไม่ต้องผูกสีมาใหม่ก็ได้ในกรณีมิสุงคามาสีมานี่ก็ดีอย่างนึงคืออะไรมันไม่ต้องสงสัยไงเผื่อกรณีเราสงสัยว่าสีมาก็ผูกกันมันถูกวินัยหรือเปล่ามันเป็นสีมาอิบัติหรือเปล่าอะไรเนี้ยเราก็ถือว่าใส่ใจทำสังฆกรรมในมิสุงคามาสีมาแทนอะไรแบบนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแค่การผูกสมมติสีมาให้มันถูกเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายนะครับต้องคนที่รู้วินัยพูดง่ายคือต้องเป็นวินัยทอนอะนะเวลาใครมาถามนี่ก็คุยยากเหมือนกันเพราะว่ามันต้องพาไปทำจริงๆนะจริงๆการผูกสีมาได้มันควรจะมีวินัยทอนไม่ค่อยตรวจนะครับคอยดูว่ามันผิดมันถูกยังไงเพราะว่าการบอกกันอย่างนี้มันก็ยังยากอยู่ต้องทำจริงถึงจะเป็นนั้นนะครับคำมาสีมาก็ผ่านไปก็มีที่ผมพูดเสริมให้คือวิสุงคามาสีมาเป็นสีมาที่ได้รับพระราชทานจากพระราชานะครับก็ถือว่าเป็นเขตหมู่บ้านแยกต่างหากไปแล้วก็ทำสังฆกรรมในที่นั้นได้เลยนะครับเป็นนภัสสีมาประเภทหนึ่งสองสัตตพันธราสีมานะสีมาป่าอันนี้ก็หมายถึงกรณีที่เป็นป่าธรรมชาติหรือว่าเป็นป่าที่ไม่ใช่เขตหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งนี่ไงพวกป่าช้าเนี่ยพวกป่าช้าพวกป่าสงวนนะครับอะไรพวกเนี้ยสามารถเข้าไปทำสังฆกรรมได้นะรู้ว่าพวกเกาะที่มันไม่ใช่เขตสัญจรของพวกชาวประมงพวกนี้นะครับต
ตรงนี้จริงในเชิงอรรถเขากำหนดไว้แบบนี้นะว่าไอ้ป่าที่จะทำสังกรรมได้เนี่ยเป็นเขตที่ไม่มีชาวบ้านมาไถมาหว่านไม่มีชาวบ้านมาทำนาทำไร่อยู่ตรงนั้นอ่ะคือถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแสดงว่าเป็นที่อยู่ของคนแล้วไงไอ้ป่าที่จะเป็นสัตว์ปัญญาสีมาเป็นสีมาธรรมชาติได้ต้องเป็นกรณีที่ไม่ใช่คนมาอยู่ทำมาหากินตรงนั้นอ่ะเออเป็นป่าดงดิบเป็นป่าที่แบบนั้นนะครับพอพาเข้าไปในป่านั้นแล้วเข้าไปขนาดไหนถึงจะทำสังกรรมได้เข้าไปลึก7อพันดอน7อพันดอนคือ98เมตรคุณจำไว้100เมตรก็พอละเข้าไปลึกประมาณ100เมตรจากเขตหมู่บ้านเนี่ยเข้าไปในป่านั้นประมาณ100เมตรอะแล้วก็ทำสังกรรมได้เลยนะครับเป็นเขตสีมาธรรมชาติอันนี้ไม่ต้องผูกอะไรแล้วก็ผูกไม่ได้ด้วยนะเป็นสีมาธรรมชาติก็เข้าไปป่าประมาณ100เมตรก็ทำได้เลยนะครับอันนี้ไงต่อมาเนี่ยจีนเรียนถามก็ข้อที่3เลยอุณหภูมิเขตป่าสีมาสีมาที่กำหนดด้วยการบักน้ำสาดก็คือลงไปในทะเลสัตว์ธรรมชาติหรือว่าแม่น้ำพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ทำกรรมกันได้เข้าไปขนาดไหนอ่ะเข้าไปในน้ำขนาดไหนก็เข้าไปบักน้ำสาดไม่ถึงฝั่งอ่ะเออให้บักน้ำสาดไม่ถึงฝั่งก็ทำได้นะครับก็เผื่อๆหน่อยก็ได้ไปไกลหน่อยก็ได้นะครับวิธีการดูว่าเราแค่ไหนเนี่ยเอาอย่างนี้นะครับช่วงหน้าฝนตามปกติอ่ะมันขึ้นถึงแค่ไหนขึ้นถึงฝั่งแค่ไหนฉะนั้นถ้าเกิดหน้าแล้งเนี่ยน้ำมันแห้งเกือบหมดเลยก็จริงนะแล้วก็จำไว้อยู่ว่าเขียนมันถึงแค่ไหนแล้วก็ลงไปได้เลยแทนจะเป็นแห้งๆไม่ใช่ไม่มีน้ำสักหยดนั่นแหละแต่เราจำได้อยู่ว่าหน้าฝนน้ำมันถึงตรงนี้แล้วก็ลงไปเข้าเนี่ยสมมติหน้าฝนน้ำมันขึ้นมาตรงเนี้ยเนี่ยเราก็จำไว้แล้วเนี่ยออกมาเนี่ยบ้านน้ำสาดบ้านน้ำสาดถึงแค่นี้บ้านน้ำสาดเนี่ยพอถึงหน้าแล้งปุ๊บน้ำแห้งหมดเลยแต่เราก็ลงไปถึงตรงนี้แหละทำกรรมเลยเออพื้นดินแห้งๆอย่างนี้แหละเพราะเรากำหนดหน้าฝนเป็นประมาณนะว่าหน้าฝนน้ำมันถึงตรงนี้ทะเลก็เช่นเดียวกันถ้าทะเลก็วัดตรงนี้คลื่นปกติทัดถึงไหนแล้วก็จำไว้ไม่ใช่เอาคลื่นผิดปกตินะเอาคลื่นปกติว่ามันทัดประมาณเท่าไหร่แล้วก็ลงไปวัดน้ำสารเหมือนเดิมนะครับภาษาธรรมชาติก็เช่นเดียวกันก็ดูหน้าฝนว่ามันขึ้นถึงแค่ไหนน้ำอ่ะแล้วก็ลงไปถึงวัดน้ำสารนะครับออกไปเผื่อไหนก็ดีเพราะถ้าเกิดออกไปแล้วมันใกล้กับฝั่งเกินไปเนี่ยหากมีหญ้ามีอะไรที่มันเชื่อมมาได้มันจะเป็นเค้าเรียกสีมาสังกะมันจะทำให้มีปัญหาเรื่องสีมามันเชื่อมกันอ่ะเออฉะนั้นออกไปเผื่อหน่อยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องสีมาก็อย่างนี้นะครับสรุปให้หน่อยสีมาเหตุแดนสังสารการของพระแบ่งเป็น2อย่างคือพระเจ้าสีมาสีมาที่มีการผูกด้วยกรรมวาจาแล้วก็พระเจ้าสีมาสีมาธรรมชาติถ้าสีมาที่มีการผูกเรียกว่าพระเจ้าสีมาเขามี3ชนิดคือขันธ์สีมาสีมาเล็กๆตรงกลางนี้นะสีมาไม่ต้องตรงกลางก็ได้สีมาเล็กๆไม่ได้ถนัดทำกรรมหนังกรรมสะดวกนะครับแล้วก็เป็นมาสีมาอีก2ชนิดก็คือสมณสังวาสกับอวิปวาสนะครับส่วนถ้าเป็นอภัตตสีมาสีมาธรรมชาติคือสีมาที่ไม่ได้ผูกอะไรนะเป็นสีมาโดยธรรมชาติเลยก็มี3ชนิดก็คือคามสีมาเขตหมู่บ้านหนึ่งสัตตปัญจราสีมาเขตป่าหรือว่าเขตเกาะที่มันไม่มีชาวประมงไปอยู่ไม่มีชาวบ้านไปทำมาหากินเป็นเขตป่าที่ไม่ใช่ขอบเขตของหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งนะแล้วก็สุดท้ายคืออุทกุเขตป่าสีมาเป็นสีมาที่ทำในแม่น้ำในทะเลในสัตว์ธรรมชาติแบบนี้นะก็คือวักน้ำสาดหนึ่งวักนะครับ